ิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่จัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุสำคัญของท้องถิ่นภาคเหนือคือเงินตราล้านนาและผ้าไทยห้องจัดแสดงเงินตรานั้นนำเสนอเรื่องราวของระบบเงินตราล้านนาในอดีตผ่านชิ้นวัตถุเงินตราที่ผ่านการใช้งานจริงมาในอดีตเทคนิคการผลิตตลอดจนความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจห้องจัดแสดงผ้าไทยนั้นนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมกลุ่มคนผ่านเอกลักษณ์ผ้าทอและการแต่งกายของคนแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์เช่นผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนประกอบด้วยผ้า3ส่วนเย็บต่อกันคือหัวสิ้นตัวสิ้นและตีนสิ้นซึ่งมีความพิเศษที่ลวดลายอันเกิดจากการจกเส้นได้สีต่างๆทอเข้ากับพื้นผ้าตามจินตนาการจากสิ่งที่พบเห็นรอบตัวประดิษฐ์เป็นลวดลายเป็นเอกลักษณ์แต่ละท้องถิ่นกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย